นี้นะคะหลายคนดูภาพอาจจะบอกว่าลามกจกกระเปดแต่ว่าเป็นข่าวที่ต้องภาคภูมิใจมากเพราะถือเป็นการทำงานของหนุ่มๆที่ได้รับความสนใจระดับโลกโดยเฉพาะในอังกฤษนะฮะนี่คือปฏิทินสุดเซ็กซี่ที่หนุ่มๆซึ่งที่ถ่ายแต่ละคนเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นนักกีฬานะฮะนักกีฬาเขาเรียกอะไรพายเรือแข่งเรือของมหาวิทยาลัยวอร์วิกนะฮะในอังกฤษซึ่งเขาเนี่ยถ่ายแบบนี้มาแล้วเนี่ยนะฮะ7ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี2009โน่นนะฮะแล้วปีนี้ปฏิทินที่จะใช้ในปีหน้าคือ2015เนี่ยก็ออกมาเรียบร้อยแล้วทุกคนจะต้องเปลือยกายในลักษณะนูดแต่ไม่ได้ยั่วยุอารมณ์ทางเพศอันนี้ก็ต้องบอกนะฮะแล้วก็ลักษณะลีลาในการโพสในการถ่ายเนี่ยค่อนข้างจะเป็นศิลปะแล้วทุกช็อตเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ลืมเรือซึ่งเป็นทำให้พวกเขาได้รวมตัวกันนะฮะค่ะซึ่งแน่นอนค่ะหนุ่มๆก็ต้องเป็นนักกีฬาของชมรมแข่งเรือนะคะของมหาวิทยาลัยวอร์วิกนั่นเองนะคะซึ่งเขาครีเอทเนี่ยมาตั้งแต่ปี2015พี่บุ๋มภาพนี้ผมไม่อยากจะคิดเลยไอ้ตรงท้ายทอยไอ้คนข้างล่างเนี่ยก็เป็นรูไปแล้วนะคะค่ะเป็นเพื่อนกันโอ้ยแต่มันก็ดูหน้าน้ำลายหกขนาดนี้นะฮะแล้วนักกีฬารู้ไหมว่าทั้งหมดนี้เขาบอกว่าไม่มีการรีทัชนะฮะทั้งหมดจะเป็นภาพออกมาในขาวดำด้วยแล้วก็เป็นสีด้วยแต่ว่าลีลาแต่ละคนเนี่ยก็จะเหมือนว่ากำลังจะดึงเรือหรือทำกิจกรรมในการที่จะไปแข่งเรือกันแล้วภาพทั้งหมดของเขาเนี่ยนะฮะจะรวมในปฏิทินปีหน้านะฮะเพื่อจะหารายได้สมทบทุนให้กับองค์กรที่ออกมารณรงค์ในการยุติการต่อต้านการรังแกเพศที่3นะฮะซึ่งตุ๊ดแต๋วกระเทยในต่างประเทศเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการกีดกันอยู่เพราะฉะนั้นหนุ่มๆเหล่านี้ก็จะหาเงินไปนะฮะซึ่งหนุ่มจริงหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่รู้ว่าปฏิทินของพวกเขาเนี่ยนะฮะได้รับการยกย่องนะฮะว่าเป็นปฏิทินเพื่อการกุศลดีเด่นของเกาะอังกฤษฮะแล้วก็ได้รางวัลขวัญใจมหาชนก็คือเป็นปฏิทินที่คนอังกฤษชื่นชอบเนี่ยมาแล้วนะฮะ2ปีแล้วได้2รางวัลคือถ้าสนใจเนี่ยนะคะจริงๆแล้วราคาที่จะซื้อเนี่ยก็ไม่ได้แพงเวอร์อะไรเลยนะคะเพราะเขาขายออนไลน์ให้ดาวน์โหลดได้ด้วยนะคะโดยที่โหลดจะเป็น10ปอนด์หรือราวๆ500กว่าบาทนะคะซึ่งถ้าเพื่อการกุศลแล้วได้ขนาดนี้จิ๊บๆค่ะคุณคะแล้วก็มีออปชั่นอีกยังไงประดาก็คือสามารถไปเจอหนุ่มๆตัวเป็นๆได้ด้วยนะคะก็คือแอบไปสัมผัสนิดนึงอาจิ้มได้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะมิดแอนด์กีทเนี่ยเขาก็ให้ดีลนะคะคิวงานกันประมาณ 20,000 บาทเอง 20,000 บาทนิดๆนะคะก็คือ400กว่าปอนด์นะคะซึ่งในรายงานข่าวก็ไม่ได้บอกว่ามีคนไปมิดแอนด์กีทกับหนุ่มๆเนี่ยกี่คนแล้วนะคะเพราะตอนนี้หมดเขตแล้วค่ะเขาถ่ายปฏิทินเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะคือใครอยากไปส่องเอ้ยไม่ใช่คืออยากไปดูเนี่ยนะคะก็ต้องไปบริจาคเงินดาวน์โหลดกันสักนิดนึงนะคะก็400 500บาทประมาณ500บาทเท่านั้นเองปีแรกเขาก็ติดตามผลงานของหนุ่มๆเหล่านี้นะเป็นปีแรกที่ให้ดาวน์โหลดก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะปริ้นด้วยปฏิทินกระดาษออกมาแต่ว่าแต่นี่คือคนสนใจอ่ะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยไงเผื่อว่าต่างประเทศจะสนใจอะไรเงี้ยเขาให้ดาวน์โหลดกันไม่แต่ยืนยันนะเราเห็นรูปเต็มๆที่ไม่เซ็นเซอร์เราต้องเซ็นเซอร์สวยนะนะคะเพราะบางทีเห็นก้นสวยๆอย่างเงี้ยต้องบอกว่าไม่ได้ดูแล้วจะยั่วยุอารมณ์ไม่เลยใช่เลยนะฮะอันนี้ถือว่าต้องขอชมคนถ่ายภาพกับคนที่วางภาพนะคะว่าคือคุณวางได้ดีมากแล้วก็ดูกับกายว่าเป็นเห็นความแข็งแกร่งเนาะเห็นความแข็งแกร่งของนักกีฬาเห็นอะไรอย่างนี้แทนนะคะผมบอกฟีดแบคดีมากอย่างต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยได้เงินการกุศลไปเกือบ5ล้านบาทเลยนะโอ้ค่าใช้จ่ายเสร็จอ่ะเธอในครั้งนั้นได้เงิน5ล้านเอาไปให้องค์กรที่จะช่วยป้องกันดูแลการต่อต้านการรังแกเพศที่3คือถ้าระดับนักศึกษาแล้วหาเงินได้5ล้านเนี่ยถ่ายเองทำเองคือเริ่มต้นมาแบบนั้นแล้วตอนนี้มันดังไปแล้วเนี่ยคืออย่างน้อยเงินมันก็น่าจะมากขึ้นในปีต่อๆไปนะแสดงว่าหนุ่มๆพวกนี้เนี่ยนะคะพอเข้าชมรมนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยซ้อมกีฬาเสร็จเรียบร้อยก็ได้กล้ามที่สวยๆด้วยแล้วแถมยังได้ทำการกุศลด้วยที่ผมที่องค์กรทำดีอยู่ใช่ไหมฮะองค์กรทำดีแต่คงไม่สามารถที่จะถอดเสื้อผ้าได้ที่เดี๋ยวผมทำเองเดี๋ยวผมได้เดี๋ยวผมถอดได้เดี๋ยวให้สองท่านเนี่ยนะคะถอดแทนนะคะจะดูใครมาหน้ากากับฉันเต็มมันก็ต้องจ้างหาความแตกต่างปะเขาให้ได้สัก5,000ก่อนนะกำไรอ่ะไม่ต้องบอกว่าในเมืองนอกเนี่ยนะคะการทำปฏิทินเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่คือในไทยไม่ใช่ไม่เคยมีนะที่ถ่ายที่ถอดเสื้อผ้าที่เอาดารามาทำแล้วก็โดนใช่ไหมล่ะโดนอันนั้นปฏิทินแอลกอฮอล์ไม่ใช่หรอการกุศลมีการกุศลมีค่ะไม่ใช่แอลกอฮอล์เนี่ยก็มีบอดี้เพนต์บ้างมีแต่มีเคยมีถ่ายทำแล้วก็ผลปรากฏว่าก็โดนดุกันไปที่มีดาราหลายๆคนคือเวลาเอาเรื่องของสรีระมาเป็นการกุศลเนี่ยนะฮะก็โดนด่าคนไทยยังรับไม่ได้แต่เมืองนอกนี่เขาทำกันเยอะมากส่วนช่วงหน้านะปะโตรออยู่นะครับกับตกไปไหนอะสัปดาห์นี้เดี๋ยวต้องรอลุ้นหลังโฆษณาสิเดี๋ยวพักแป๊บนึงก่อนนะครับสักครู่ค่ะ